สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ชาแนลนพพรเราไปเลยนะครับตอนนี้กับผมนพพรจะมารีวิวจะมาสปอยภาพยนตร์เรื่องโยโลหมวยย้วยมวยไม่ยอมมวยโอ้ยชื่อจำยาก ต้องขอเล่าที่มาที่ไปของภาพยนตร์เรื่องนี้ก่อนนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยนำแสดงโดยนักแสดงตลกหญิงที่มีชื่อว่าเจียหลิงตลอดระยะเวลา1ปีในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเจียหลิงเก็บตัวเงียบถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างเดียวไม่รับงานอื่นเลยเนื่องจากว่าเธอทุ่มเทกับการถ่ายทำและลดน้ำหนักเพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นว่าหากมุ่งมั่นจะทำอะไรอย่างแท้จริงแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ในการแสดงหนังเรื่องนี้เธอจึงสามารถลดน้ำหนักตัวได้ถึง50กิโลกรัมภายในระยะเวลา1ปีดังนั้นบทบาทตัวละครสาวอ้วนที่กลายเป็นสาวผอมเพียวในเรื่องนี้จึงเกิดจากการลดน้ำหนักของเธอจริงๆไม่ใช่ CG ไม่ใช่ตัวแสดงแทนใดๆทั้งสิ้นภาพยนตร์เรื่องโยโลเนี่ยเลยกลายเป็นกระแสไวรัลของจีนมากเลยนะทำให้คนจีนเนี่ยแห่กันไปสมัครคอร์สเรียนต่อยมวยเพื่อลดน้ำหนักเรียนแบบเจียหลิงทั้งนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมีฉากตลกและฉากเนื้อหาเยอะมากนะครับดังนั้นผมจะเล่าแบบย่อๆนะเพราะอยากให้ทุกคนเนี่ยไปรับชมส่วนที่สนุกที่โรงภาพยนตร์ครับเอาล่ะเกินเนื้อหาพอแล้วเดี๋ยวเราไปฟังสปอยฟังรีวิวภาพยนตร์เรื่องโยโลมวยย้วยมวยไม่ยอมมวยกันเลยดีกว่าครับหนังเรื่องนี้จะสโคปไปที่เล่ออิงสาวพลัสไซส์ที่วันๆไม่ทำงานอยู่แต่บ้านกินและนอนนอนและกินขยับต่อเมื่อหิวและร้อนแดดเหมือนเห็นตัวเองอะเล่ออิงใช้ชีวิตแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะและชอบด้วยแต่ว่าน้องสาวไม่โอเคและเกลียดพี่สาวมากที่ทำตัวแบบนี้ส่วนลูกพี่ลูกน้องเนี่ยพอรับรู้เรื่องราวของเล่ออิงก็เลยอยากเอาเรื่องราวชีวิตของเล่ออิงเนี่ยไปทำคอนเทนต์ไปออกรายการที่ไอ้ลูกพี่ลูกน้องคนนี้มันเป็นทีมงานอยู่ถ้าเอาเล่ออิงไปออกรายการและรายการมันเสือกดังขึ้นมาแล้วก็ไอ้ลูกพี่ลูกน้องคนนี้มันได้เลื่อนขั้นแน่นอนน้องสาวและลูกพี่ลูกน้องของเล่ออิงก็เลยคุยกันและพาทีมงานของลูกพี่ลูกน้องเนี่ยมาถ่ายทำเล่ออิงโดยไม่ได้บอกเธอก่อนแต่เนื่องด้วยแม่เนี่ยบังคับทำให้เล่ออิงเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ต้องนั่งถ่ายรายการด้วยแบบไม่โอเคพอกล้องเดินปุ๊บทีมงานก็ถามปั๊บว่าเล่ออิงทำไมไม่ทำงานทำไมอยู่แต่บ้านเล่ออิงก็ไม่ตอบเว้ยเพราะไม่พอใจอยู่แล้วที่อยู่ดีๆก็มาถ่ายทำกูเนี่ยแม่ของเธอเนี่ยเลยเป็นคนเล่าแทนแม่เล่าเรื่องไปเล่าเรื่องมาเล่ออิงไม่พอใจ1คืออาย2คือเบื่อเล่ออิงก็เลยลุกออกจากการถ่ายทำและเดินไปเลยแม่เนี่ยก็พยายามห้ามนะทำให้ทะเลาะกันส่วนน้องสาวเนี่ยก็พูดแขวะบอกให้เล่ออิงอะตัวทีเถอะเลิกเกาะที่บ้านกินได้แล้วคำพูดแบบนี้มันเหมือนราดน้ำมันใส่กองเพลิงเลิกอิงก็เลยโมโหเลิกถ่ายทำและบ่นด้วยว่าไร้สาระบ้าบอประเด็นคืออีน้องสาวก็พูดไม่ดูตัวเองเพราะมันอ่ะเลิกกับสามีและสามีอ่ะไม่ให้เงินเลยมันเลยอยากจะได้บ้านที่คุณย่าน่าจะคุณย่านะที่คุณย่ายกให้กับเลิกอิงเพราะว่าหากไม่มีบ้านที่เป็นชื่อของตัวเองแล้วก็น้องสาวของเลิกอิงเนี่ยจะไม่สามารถเอาลูกสาวเนี่ยเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐดีๆได้แต่อย่างน้อยอีน้องเนี่ยก็รู้ตัวนะว่าเฮ้ยกูปากจัดใส่พี่สาวทุกวันเลยไปขอมันคงไม่ให้แน่ๆก็เลยเข้าทางแม่แทนบอกให้แม่พูดให้หน่อยแม่เนี่ยก็เป็นห่วงหลานนะอยากให้หลานเนี่ยเรียนโรงเรียนดีๆก็เลยไปคุยกับลูกให้เล่ออิงก็ห่วงหลานเหมือนกันน้องอาจจะเป็นไงช่างหัวมันสำคัญที่สุดคือหลานก็เลยจะยอมเซ็นเอกสารโอนที่ดินให้แต่ยังไม่ทันได้โอนเลยเว้ยน้องสาวก็ปากหมาใส่เล่ออิงอีกทำให้ทะเลาะกันถึงขั้นลงไม้ลงมือและคนลงมือไม่ใช่เล่ออิงนะแต่เป็นอีน้องสาวเนี่ยลงมือทำร้ายเล่ออิงเพราะไม่พอใจที่เล่ออิงพูดว่าไม่แปลกหรอกที่สามีเก่าของน้องเนี่ยจะไม่ให้สมบัติเอาไว้เลยเพราะน้องอ่ะเสือกมีชู้นี่อีน้องนี่ก็สวนเลยไม่ได้มีชู้เว้ยอย่างฉันเนี่ยเรียกว่าเสน่ห์แรงก็เลยตบกันจนแม่ต้องเข้ามาห้ามนะว่าหยุดตีกันแต่การตีกันทั้งเนี้ยทำให้เล่ออิงอ่ะไม่พอใจและออกจากบ้านไปแม่เนี่ยห่วงรักเล่ออิงมากนะแต่ลูกสาวตัดสินใจแล้วก็เลยไม่อยากจะห้ามเลยโอนเงินให้ลูกไป 2,000 หยวนหรือประมาณ 10,000 บาทอะให้ลูกติดตัวไว้ใช้เล่ออิงบอกจากบ้านก็ไปเช่าห้องพักอยู่คนเดียวนะห้องพักเนี้ยมีค่าเช่า800แต่ต้องมาจำ 1,000 นึงทำให้เธอเนี่ยแทบจะหมดตัวเลยทีเดียวยังดีที่ว่าเล่ออิงเนี่ยสมัครงานได้เป็นพนักงานในร้านอาหารร้านหนึ่งร้านเนี้ยจริงๆเจ้าของก็ใจดีนะแต่เสือกมือไวปากไวชอบแซวชอบแตะอังพนักงานผู้หญิงในร้านที่อยู่มาก่อนเนี่ยก็เลยบอกเล่ออิงไว้ว่าเขาแก่อะก็เป็นคนปากไวแบบนี้แหละถ้าเขาแซวเราเราต้องสวนนะไม่งั้นมันจะได้ใจเล่ออิงก็ทำงานที่ร้านอาหารร้านนี้โดยไม่มีปัญหาใดๆนะทำงานได้ดีเลยจนวันนึงเนี่ยเขาแก่เนี่ยเอาเพื่อนมากินเหล้าที่ร้านเลยบอกให้เล่ออิงไปเอาของในรถให้หน่อย
เลออิงก็บอกได้ขาเท่าแก่แล้วก็เดินไปเอาของในรถไปถึงรถก็เปิดประตูและเข้าไปรถเลยเพื่อหาของแต่ว่าจังหวะที่เลออิงกำลังก้มหาของอยู่นั่นเองมันมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นเทรนเนอร์ในยิมมวยที่อยู่ข้างร้านเนี่ยเสือกออกมายืนฉี่หน้าร้านพอส้วมในร้านอ่ะตันเลออิงพอเงยหน้าก็มาเห็นก็ตกกระจายก้มหน้าหลบทำให้มือเนี่ยไปโดนกับแตรรถเลยดังแป้นทำให้ผู้ชายที่ยืนฉี่อย่างสบายใจอยู่เนี่ยตกใจนำซ้ำแขนของเลออิงยังไปโดนปุ่มไฟหน้ารถจนไฟหน้าเนี่ยติดขึ้นสว่างสวยส่องมายังชายที่ยืนฉี่อยู่จนจังหวะของการฉี่ขาดตอนเพราะอายเลออิงพยายามจะปิดไฟนะแต่ปิดไม่เป็นเว้ยเลยกลายเป็นลิฟต์ไฟใส่ไอ้คนที่ยืนฉี่แทนทำให้คนที่ยืนฉี่อยู่ต้องฉี่แบบกดดันพอฉี่เสร็จก็เลยมาที่รถเลยและเคาะกระจกเรียกและบอกว่าทำไมต้องมาทำแบบนี้กับผมด้วยผมยืนฉี่ของผมดีๆผมรู้ว่ามันผิดแต่ก็ไม่น่ามาทำให้ผมต้องอายแบบนี้เลออิงก็เลยพูดไปตรงๆกันนะว่าปิดไฟรถไม่เป็นต้องขอโทษด้วยไอ้เทรนเนอร์คนนี้ก็เลยไม่ได้ว่าอะไรแล้วกลับบ้านไปพร้อมกับความอายจึงลืมนวมชกมวยของตัวเองเอาไว้บนคอมแอร์ที่อยู่หน้าร้านเลออิงเห็นนะก็เลยเก็บไว้ให้วันรุ่งขึ้นก็เลยเอามาคืนให้ที่โรงยิมชกมวยที่อยู่ข้างร้านของเธอเธอจึงได้รู้ว่าชายคนนี้มีชื่อว่าเท่าคุณเลออิงแค่กะเอานวมคืนเล่าคุณนะแต่โดนเลขาของโรงยิมเนี่ยพยายามขายคอร์สต่อยมวยให้เลยให้แอด WeChat เอาไว้คุยกันแล้วก็ดึงเท่าคุณมาไว้ในกลุ่ม WeChat ด้วยเท่าคุณเนี่ยไม่อยากจะขายคอร์สนะอยากจะชกมวยเฉยแต่เจ้าของยิมเนี่ยอยากให้พนักงานทุกคนขายคอร์สให้ได้เยอะๆใครขายไม่ได้ก็ให้ลาออกไปเลยและเสาร์นี้เนี่ยมีแคมเปญของทางโรงยิมซึ่งได้จ้างนักแสดง8เทพอสูรมังกรฟ้าให้มาช่วยโปรโมทโรงยิมผู้ฝึกทุกคนต้องหาลูกค้ามาสมัครเมมเบอร์ให้ได้ไม่งั้นโดนเจ้าของเชือดแน่เท่าคุณเนี่ยไม่รู้จักใครเลยมีคอนแทคอยู่คนเดียวนั่นก็คือเล่ออิงก็เลยแชทหาเล่ออิงนะว่าวันเสาร์นี้ว่างไหมมาเจอกันหน่อยสิเล่ออิงก็นึกว่าเฮ้ยหนุ่มสนใจว่าแต่เพื่อนที่ร้านอาหารเนี่ยก็เตือนไว้นะว่าการที่หนุ่มที่เพิ่งรู้จักเรามาอยากเจอเราแบบนี้เนี่ยมีอยู่2 อย่างไม่หวังขายคอร์สก็หวังหึ่มๆกับเราซึ่งอย่างเรา2คนเนี่ยคิดว่าหนุ่มน่าจะหวังขายคอร์สมากกว่าแต่เลิศอิงคิดว่าเฮาคุณน่ะไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกเฮาคุณน่ะเป็นคนดีก็เลยไปออกเดทกับเฮาคุณและเฮาคุณน่ะก็ไปพูดถึงเรื่องการขายคอร์สเลยเว้ยและยังพูดอีกด้วยว่าเขาเนี่ยไม่ชอบขายคอร์สนะแต่เจ้าของบริษัทเนี่ยอะไรก็ขายเมมเบอร์ขายคอร์สคนเราต้องมีความฝันปะวะไม่ใช่มีแต่เรื่องเงินผมไม่ขายหรอกช่างแม่งอย่างดีก็ลาออกเลือกอิงนี่แบบนั้นก็ประทับใจผู้ชายคนนี้มากก็เลยขอสมัครคอร์สเพราะไม่อยากให้เฮาคุณต้องตกงานสมัครคอร์สเป็นเมมเบอร์เสร็จเนี่ยก็เข้าฝึกทุกวันเลยก็มีใจให้เฮาคุณนะและคิดว่าเฮาคุณเนี่ยน่าจะมีใจให้เราเช่นกันนะจนวันหนึ่งที่โรงยิมมีการแข่งขันชกมวยระหว่างครูฝึกเพื่อคัดเลือกตัวแทนไปต่อยมวยระดับจังหวัดเฮาคุณก็ต้องแข่งกับเพื่อนร่วมงานนะสุดท้ายเฮาคุณแพ้เลยช้ำใจมากที่อดเป็นตัวแทนไปต่อยมวยระดับจังหวัดเพราะคนที่ได้รับคัดเลือกเนี่ยนอกจากจะได้ต่อยมวยแล้วยังได้เงิน 5,000 หยวนอีกด้วยด้วยความช้ำใจเฮาคุณเนี่ยจึงไปกินเบียร์ที่ร้านอาหารที่เลิศอิงเนี่ยทำงานอยู่กินเยอะมากกินไปครึ่งโหลอ่ะจนเมาเละเทะและบ่นว่าเนี่ยไอการโชควันนี้นะแม่งล็อกผลบอสอ่ะแม่งให้เพื่อนฉันชนะเพราะบอสอ่ะอยากเอาเพื่อนฉันเนี่ยไปแข่งชกมวยจะได้เป็นหน้าเป็นตาให้บริษัทคนจะได้มาสมัครคอร์สเรียนเยอะๆแต่บอสแม่งไม่รู้หรอกว่าเพื่อนฉันน่ะแม่งไม่อยากชกแม่งไม่อยากไปแข่งเลยกลัวเจ็บไม่อยากเจ็บตัวแต่ก็ขัดคำสั่งไม่ได้บ่นไปกินเหล้าไปจนเมาเละอ่ะเจ้าของร้านของเลิศอิงเนี่ยก็เลยบอกให้เอาเพื่อนน่ะออกไปเพราะตอนเนี้ยมันเริ่มจะไปแกะลูกบอลในห้องน้ำมาเตะเล่นแล้วเมาจัดเลิศอิงไม่รู้ว่าบ้านของเฮาคุณอยู่ที่ไหนนะก็เลยพาเฮาคุณเนี่ยไปยังห้องตัวเองก่อนและด้วยความเมาเฮาคุณทำให้เฮาคุณจับเลออิงกดลงบนเตียงจนเลออิงเหมือนกับผู้หญิงตัวเล็กๆสุดท้ายคืนนั้นทั้งคู่ก็ได้เสียเป็นเมียผัวพอเช้ามาเฮาคุณตื่นเนี่ยก็ตกใจเลยเมื่อคืนเนี่ยโอ้ยกูทำอะไรลงไปเลออิงเนี่ยไม่ได้ว่าอะไรเฮาคุณนะแล้วบอกเฮาคุณว่าอ่ะเดี๋ยวฉันทำอะไรให้กินก่อนตอนเช้าก็เลยไปต้มมาม่าให้แล้วบอกเฮาคุณว่าเดี๋ยวฉันไปทำงานก่อนถ้าคุณออกไปเนี่ยล็อกห้องให้ด้วยแต่เฮาคุณก็แสดงความเป็นสุภาพบุรุษบอกกับเลิกอิงไปว่าเออเธอทิ้งกุญแจไว้ในห้องด้วยเดี๋ยวเธอออกไปเดี๋ยวฉันจะกุญแจไปเอาแปรงสีฟงสีฟันอะไรมาแล้วเดี๋ยวฉันกลับมาอีกทีนึงเลิกอิงได้ยินแบบนั้นก็ดีใจคิดว่าโอ้ช่างเป็นสุภาพบุรุษอะไรยิ่งนี้ได้ครั้งเดียวจะย้ายไปอยู่ด้วยกันเลยด้วยความประทับใจเลิกอิงเลยพยายามทำทุกอย่างเพื่อเฮาคุณ
เธอจึงได้ไปคุยกับเท่าแก่ของร้านแล้วไปบอกว่าเท่าแก่หนูขอเบิกเงินล่วงหน้า1เดือนและเดือนหน้าเนี่ยเดี๋ยวหนูไม่เอาเงินเดือนเลยเท่าแก่เนี่ยก็ยอมนะก็ใจดีแหละแม้ปากยังไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ใจดีเล่ออิงได้เงินมาก็เลยเอาเงินที่ตัวเองมีอยู่กับเงินที่เท่าแก่ให้มาเนี่ยให้เพื่อนของเฮาคุณไปไอ้เพื่อนคนที่ชกมวยชนะเฮาคุณแล้วได้ไปต่อยระดับจังหวัดนั่นแหละถามว่าให้ทำไมเพราะว่าเล่ออิงเจรจากับเพื่อนเฮาคุณบอกว่าเธอเอาเงิน 5,000 นี้ไปและถอนตัวจากการชกมวยได้ไหมเธอจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวหน้าก็จะไม่แหกได้เงินใช้ฟรีๆ 5,000 เลยนะไอ้เพื่อนเฮาคุณเนี่ยได้ยินแบบนี้ก็โอเคเลยไม่ต้องเจ็บตัวได้เงินใช้ฟรีๆด้วยก็เลยยอมถอนตัวจากการเป็นตัวแทนเจ้าของโรงยิมเลยให้เฮาคุณเนี่ยเป็นตัวแทนไปแข่งแทนเฮาคุณและเล่ออิงก็ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขดุจเมียผัวเล่ออิงเนี่ยเอาใจเฮาคุณมากทั้งทำอาหารให้ซื้อของให้ทำทุกอย่างเพื่อเฮาคุณหมดเรียกว่าเป็นสายเปย์ที่แท้ทรูตัวเองอดได้แต่ผู้ห้ามอดจนในที่สุดวันชกมวยก็มาถึงเล่ออิงเนี่ยก็ไปหาเฮาคุณที่สนามชกมวยนะไปที่ห้องพักนักกีฬาและพบว่าพ่อของคู่ต่อสู้เอาเงิน 30,000 หยวนมาให้เฮาคุณเพื่อให้เฮาคุณเนี่ยล้มมวยเล่ออิงเนี่ยเห็นทุกอย่างนะแต่ไม่พูดอะไรให้สิทธิ์เฮาคุณเป็นคนตัดสินใจเฮาคุณเนี่ยพอรู้ว่าเล่ออิงเห็นก็พยายามพูดว่าพอดีพ่อของฝั่งคู่ต่อสู้เนี่ยมาขอร้องฉันบอกว่าแมตช์เนี้ยสำคัญต่อลูกชายเขามากก็เลยอยากให้ฉันล้มมวยหน่อยอ่ะให้ฉันมา 30,000 ไอ้ฉันเองอ่ะมองเห็นว่าเออ 30,000 เนี่ยมันคุ้มนะเพราะฉันเนี่ยชกมวยครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วก็จะแขวนนวมแล้วคงไม่มีงานไหนฉันจะทำปุ๊บแล้วได้เงินมา 30,000 เป็นก้อนแบบนี้หรอก 30,000 หยวนก็ประมาณ 150,000 นะเล่ออิงได้ฟังที่เฮาคุณพูดก็เลยถามเฮาคุณว่าคุณต่อยมวยเพราะอยากจะชนะสักครั้งไม่ใช่เหรอพอเฮาคุณได้ยินแบบนั้นก็ขึ้นเลยบอกว่าชนะสักครั้งแล้วมันได้อะไรอ่ะเงินก็ไม่ได้กินก็ไม่ได้เดี๋ยวฉันต้องแขวนนมแล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนกินเธอไม่ต้องมาพูดเล่ออิงก็เลยบอกว่าใจเย็นๆอย่าเพิ่งโกรธนะเดี๋ยวเราค่อยกลับไปคุยกันที่บ้านเฮาคุณเลยตะโกนกลับเลยว่ากลับบ้านอะไรฉันเป็นผัวเธอเหรอทำไมฉันต้องกลับไปคุยกับเธอที่บ้านด้วยจะไปไหนก็ไปเลยไปเล่ออิงทำอะไรไม่ได้ได้แต่เสียใจแล้วก็เดินออกจากสนามแข่งไปส่วนเฮาคุณก็ขึ้นเวทีชกมวยนะแล้วก็ล้มมวยตามที่พูดไว้เล่ออิงพอกลับมาจากสนามมวยก็ไปทำงานที่ร้านและถูกเท่าแก่ที่ร้านลวนลามแต่เล่ออิงเนี่ยไม่ยอมไม่ถูกลวนลามไม่เฉยนะแถมตอนนี้งุนงิดอารมณ์ไม่ดีด้วยก็เลยต่อยสวนเท่าแก่ไปจนเท่าแก่เนี่ยสลบเล่ออิงเลยถูกพาตัวไปที่โรงพักพอไปถึงโรงพักเนี่ยก็ไม่รู้จะโทรหาใครดีนะก็เลยโทรหาลูกพี่ลูกน้องที่เอาทีมงานมาถ่ายทำรายการน่ะคนนั้นแหละให้ช่วยมาเดินเรื่องที่โรงพักหน่อยลูกพี่ลูกน้องเนี่ยก็ดีมากนะก็มาทำเรื่องให้เล่ออิงคอยดูแลเล่ออิงทุกอย่างทั้งที่ลูกพี่ลูกน้องเนี่ยไม่มีเงินรถก็จะเสียทำให้เล่ออิงที่ก่อนหน้านี้ปฏิเสธในการไปถ่ายทำรายการกับลูกพี่ลูกน้องยอมตกลงว่าตัวเองจะยอมเป็นแขกรับเชิญในรายการทีวีที่ลูกพี่ลูกน้องของเล่ออิงเป็นผู้ดูแลอยู่ก็ได้ทำให้ลูกพี่ลูกน้องเนี่ยดีใจมากเลยนะแล้วก็พาเล่ออิงไปออกรายการแต่เนื่องด้วยเล่ออิงเนี่ยเป็นคนที่พูดคุยและเข้าสังคมไม่เก่งเลยไม่รู้จะตอบคำถามยังไงดีลูกพี่ลูกน้องของเล่ออิงก็เลยให้เล่ออิงเนี่ยใส่หูฟังเอาไว้และลูกพี่ลูกน้องเนี่ยจะคอยพูดผ่านไมค์เพื่อบอกว่าควรตอบอย่างไรบ้างการตอบคำถามเนี่ยก็ผ่านไปได้อย่างดีนะจนมาถึงช่วงเปิดVTR ที่รายการเปิดเป็นวิดีโอที่ถ่ายเอาไว้เมื่อตอนต้นเรื่องที่เล่ออิงไม่พอใจและลุกออกไปเลยแต่ว่าวิดีโอเนี่ยมันถูกตัดต่อจากปกติเล่ออิงด่าน้องสาวว่างี่เง่าไร้สาระแต่ภาพที่ออกมาเนี่ยมันกลับเป็นเล่ออิงด่าแม่ว่างี่เง่าไร้สาระทำให้เล่ออิงเนี่ยโดนผู้ชมในห้องส่งด่าและสาปแช่งว่าทำไมถึงไปพูดกับแม่แบบนั้นเล่ออิงเนี่ยก็พูดมาเลยนะว่าวิดีโอเนี่ยมันตัดต่อแต่ไม่มีใครฟังแล้วไม่มีใครสนใจนะและด้วยเหตุผลบางประการเล่ออิงก็เลยเป็นลมสลบล้มไปพอถ่ายรายการจบเล่ออิงก็เดินกลับบ้านด้วยความเหงาเศร้าและโกรธแค้นโลกใบนี้ว่าทำไมเธอที่ทำดีกับทุกคนถึงต้องเจอเรื่องแบบนี้ด้วยทำไมทุกคนต้องทำร้ายเธอด้วยเล่ออิงเลยตัดสินใจจะเปลี่ยนตัวเองใหม่และไปที่ยิมชกมวยเพื่อสมัครอยากเป็นนักมวยอาชีพและแน่นอนว่าด้วยน้ำหนักของเล่ออิงเนี่ยมันไม่สามารถให้ขึ้นชกมวยแข่งขันได้เจ้าของโรงยิมเนี่ยก็เลยบอกว่าถ้าอยากจะชกจริงจังแล้วก็ไปสมัครเมมเบอร์ขอชกมวยซะและเดี๋ยวหลังจากนั้นน่ะจะเอาไงค่อยว่ากันเพราะว่าเจ้าของเนี่ยคิดว่าไม่นานเดี๋ยวเล่ออิงเนี่ยก็คงเบื่อไปเองแต่ว่าเล่ออิงไม่เคยถอดใจเว้ยเธอฝึกกับเทรนเนอร์อย่างหนักมากทุกวันจนเล่ออิงลดน้ำหนักไปได้ถึง50 กิโลและได้รับการอนุมัติให้เป็นนักมวยการที่เล่ออิงลดน้ำหนักจากสาวพลัสไซส์ให้เป็นสาวหุ่นฟิตแอนด์เฟิร์มแบบนี้ได้เนี่ยทำให้ทุกคนตกตะลึง
พ่อของเลออิงดีใจมากที่ลูกสาวเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้เรื่องน้ำหนักนะแต่เปลี่ยนแปลงความคิดตัวเองเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นแม่ยิ่งภูมิใจใหญ่เลยที่ลูกอ่ะพาตัวเองมาถึงจุดนี้ได้ส่วนน้องสาวเนี่ยไม่ได้ดีใจอะไรกับพี่สาวหรอกยังคิดว่าพี่สาวเนี่ยยังไงก็ไม่เอาไหนเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าถึงแม้จะได้รับการอนุมัติเป็นนักมวยแล้วการหาไฟล์ขึ้นชกเนี่ยมันก็ยากพอสมควรเลยนะแต่เหมือนโชคจะเข้าข้างเลออิงเพราะตัวแทนที่ส่งไปชกระดับเขตเนี่ยถอนตัวเจ้าของโรงยิมเนี่ยก็เลยเสนอชื่อเลออิงไปแทนพอเลออิงเนี่ยแม้จะเป็นมือใหม่แต่หมัดเย็บซ้ายของเลออิงเนี่ยแรงและหนักหน่วงมากเลยอยากให้เลออิงเนี่ยลงไปชกสะสมประสบการณ์แต่ถ้าเกิดเห็นท่าไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวจะโยนผ้าเลยพอวันแข่งขันมาถึงเลออิงก็เดินจากห้องพักนักกีฬาไปยังสนามแข่งขันด้วยท่าทีมุ่งมั่นและภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำได้และเมื่อได้ไปยืนอยู่บนสนามแข่งเท่าแก่ของโรงยิมก็เตือนเลออิงว่าถ้าเกิดเห็นท่าไม่ดีฉันจะโยนผ้าแต่เลออิงบอกว่าไม่เอาไม่โยนฉันจะสู้จนจบยกซึ่งเท่าแก่ก็เตือนนะว่าอย่าดูถูกนะคู่ต่อสู้ของเธอเนี่ยมันเป็นนักมวยอาชีพเธอมือสมัครเล่นอย่าคิดว่าจะเอาชนะมืออาชีพได้ง่ายๆนะและก็เป็นอย่างที่เท่าแก่พูดเลออิงโดนนักมวยคู่ต่อสู้ชกจนสะบักสะบอมเลือดกกปากและแทบจะโต้ตอบอะไรกลับไปไม่ได้เลยแต่โชคดีที่ระฆังจบยกเนี่ยช่วยชีวิตเอาไว้ได้พอจะขึ้นยกที่2เท่าแก่ก็พูดเหมือนเดิมว่าถ้าไม่ไหวจะโยนผ้าแต่เลออิงยังยืนกรานอย่าโยนอย่าโยนหนูจะสู้เท่าแก่เลยบอกกับเลออิงว่าถ้าจะสู้อ่ะต่อยสวนไปบ้างไม่งั้นกรรมการจับแพ้แน่นอนและในยกที่2นี้เลออิงก็ทำได้ไม่ดีนักเช่นเคยแต่ก็ยังทนมาได้จนจบยกที่2รอบนี้สะบักสะบอมเหนื่อยหนักกว่าเดิมอีกเจ้าของก็ยืนการว่าเดี๋ยวกูจะโยนผ้านะยกต่อไปเนี่ยแต่เลออิงก็ยังบอกว่าไม่โยนฉันจะสู้จนจบทำให้เจ้าของโรงยิมเนี่ยพูดมาว่าก็ได้ใจสู้ใช่ไหมถ้าอยากจะสู้แล้วก็ต่อยเย็บซ้ายเลยมัดซ้ายเธอหนักมากพยายามโจมตีด้วยซ้ายเลออิงก็ทำตามที่เจ้าของพูดนะก็พยายามปล่อยมัดซ้ายโจมตีใส่คู่ต่อสู้ซึ่งก็เห็นผลจนคู่ต่อสู้เนี่ยเซไปเหมือนกันจนมีจังหวะหนึ่งคู่ต่อสู้ของเลออิงเนี่ยเกิดอาการเหนื่อยทำให้ปล่อยหมัดได้ช้าจนเลออิงที่ไวกว่าเนี่ยสามารถหลบหมัดไปได้และต่อยสวนไปด้วยหมัดซ้ายจนคู่ต่อสู้ของเลออิงเนี่ยหน้าหันเซไปเลยแต่ว่าคู่ต่อสู้ยังไม่ล้มและต่อยหมัดสวนเลออิงจนเลออิงล้มลงกลางเวทีหลังจากที่เลออิงล้มลงกรรมการก็เริ่มนับซึ่งเลออิงเนี่ยเหนื่อยมากและจะไม่ไหวอยู่แล้วแต่เธอเนี่ยก็นึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตที่โดนทุกคนด่าว่าเอารัดเอาเปรียบอย่างเหตุการณ์ที่เธอทะเลาะกับน้องในตอนแรกอ่ะถึงแม้จะทะเลาะกับน้องและเธอออกจากบ้านไปเลออิงก็ยังกลับมาและเซ็นเอกสารโอนที่ให้กับน้องแต่น้องก็ไม่เคยสำนึกเลยและจริงๆแล้วมันมีเหตุการณ์ที่เธอโดนแฟนทิ้งและแฟนของเธอเนี่ยไปคบกับเพื่อนสนิทของเธอแถมเพื่อนสนิทของเธอเนี่ยยังให้เลออิงไปงานแต่งด้วยเพราะไม่อยากเป็นที่ครหาในสังคมว่าเป็นมือที่3เลออิงก็อุตส่าห์ไปงานแต่งแม้จะรู้สึกเสียใจมากและไหนจะมาโดนเฮาคุณทำร้ายจิตใจอีกบอกว่าไม่ใช่แฟนกันซะหน่อยทั้งที่อยู่ด้วยกันมาแล้วและได้กันแล้วหนักเข้าไปอีกโดนลูกพี่ลูกน้องพาไปถ่ายทำรายการและไอ้วิดีโอที่ถูกตัดต่อนั่นน่ะเป็นฝีมือของลูกพี่ลูกน้องเธอนั่นเองลูกพี่ลูกน้องเธอเนี่ยใช้เธอเป็นเครื่องมือและตอนที่เลออิงสลบไปขณะถ่ายทำรายการไม่ใช่เพราะเธอเครียดหรืออะไรแต่เป็นเพราะลูกพี่ลูกน้องขอร้องให้เธอสลบเพื่อที่รายการเนี่ยจะได้ดราม่ามากยิ่งขึ้นเลออิงทำเพื่อทุกคนแต่ทุกคนเอาเปรียบเธอหลังจากวันที่ถ่ายทำรายการเสร็จที่เธอเดินกลับบ้านวันนั้นเธอตัดสินใจโดดตึก5ชั้นหวังปลิดชีพตัวเองแต่ว่าเลออิงกลับไม่ตายและรอดมาได้อย่างปาฏิหาริย์จึงทำให้เธอตัดสินใจเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ไอ้ความเจ็บเมื่อครั้งโดดตึกเมื่อวันนั้นอ่ะมันเทียบไม่ได้เลยกับความเจ็บในตอนนี้เลออิงจึงกัดฟันและลุกขึ้นมาอีกครั้งทนสู้ต่อจนระฆังยกสุดท้ายดังขึ้นการแข่งขันจบลงแล้วกรรมการประกาศให้คู่ต่อสู้ของเลออิงเป็นฝ่ายชนะแต่ผู้ชมทุกคนรวมไปถึงครอบครัวของเลออิงกลับประทับใจในความใจสู้ของเลออิงเป็นอย่างมากจึงปรบมือให้กับเลออิงอย่างไม่ขาดสายด้านเจ้าของโรงยิมเองเนี่ยก็บอกว่าแมตช์นี้นะสู้ไม่ได้เรื่องเลยแต่ว่าเป็นแมตช์ที่ฉันประทับใจมากวันนี้ขอให้เลออิงพักผ่อนให้เต็มที่เธอทำได้ดีแล้วด้านเลออิงก็ไม่ได้เสียใจเลยที่เธอแพ้เพราะแม้ว่าเธอจะแพ้การแข่งขันแต่เธอได้รับชัยชนะในชีวิตมาแล้วเพราะเป้าหมายตั้งแต่แรกของเลออิงไม่ใช่การชนะในการต่อสู้แต่เป็นการต่อสู้จนจบ3ยกนั่นเองโยโลมวยย้วยมวยไม่ยอมมวยจบบริบูรณ์
จบแล้วนะต่อไปเป็นการรีวิวครับบอกเลยประทับใจมากจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อหาของหนังเนี่ยมันไม่ได้แบบเทพหรือเลิศเลยนะเนื้อหาของหนังเนี่ยมันเป็นอะไรที่ง่ายๆเข้าถึงได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายแต่มันซาบซ่านถึงซวงอ่ะยิ่งรู้ว่านักแสดงอ่ะลดน้ำหนักจริงภายใน1ปีและชกมวยจริงยิ่งประทับใจครับเรื่องโยโลมันสอนให้เราเห็นคุณค่าในตัวเองและคุณค่าของความเป็นมนุษย์แต่ตัวหนังเนี่ยมันไม่เครียดนะไม่เครียดเลยและสนุกมากด้วยมันตลกมากอารมณ์มันคล้ายดูนักเตะเซี่ยวลิมยี่อ่ะอารมณ์หนังนะไม่ใช่แนวนะอารมณ์หนังการแทรกมุกการปล่อยมุกมันคล้ายกันยกตัวอย่างนักเตะเซี่ยวลิมยี่เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่มันเหมือนเรื่องนี้การถ่ายทำบรรยากาศฉากเพลงการยิงมุกมันคล้ายภาพยนตร์ที่เจโชเล่นเรื่องกังฟูดังศึกบาสทะยานฟ้าฟิลมันคล้ายๆกันนะฉากแบบถ่ายภาพนิ่งให้เห็นแบบภาพระยะไกลฉากดูแบบอาร์ตที่ให้ตัวละครเนี่ยเดินและการใช้เพลงประกอบมันคล้ายกันครับการยิงมุกก็มีส่วนคล้ายนะผมชอบการยิงมุกของหนังเรื่องโยโลมากนะมันไม่ใช่การยิงมุกแบบสเปะสปะอ่ะเพราะว่ามันเป็นมุกแบบมุกเคลิ้มอ่ะ อยู่ดีๆแม่งก็ยิงมุกออกมาส่วนคนที่เล่นเป็นเฮาคุนอ่ะเขาให้ฟีลเหมือนดาราเกาหลีที่เล่นเรื่อง Extreme Job ที่ตำรวจขายไก่ทอดอ่ะเขาเหมือนหัวหน้าทีมโกเลยทั้งวิธีการพูดวิธีการยิงมุกการเล่นหน้าตายการทำหน้าหล่อเหมือนมากจนบางจังหวะเนี่ยผมนึกว่าผมดูหนังเกาหลีอยู่อ่ะในแง่เนื้อเรื่องผมถือว่าเรื่องนี้ทำเนื้อเรื่องออกมาได้ดีดูได้สนุกยิงมุกได้ดีไม่ขัดกับเนื้อเรื่องแม้แต่น้อยนักแสดงเล่นได้ดีสนุกไม่ขัดตาแต่ต้องบอกว่าผมดูเสียงภาคไทยนะรู้สึกเสียดายเล็กน้อยเพราะเสียงภาคไทยเนี่ยบางจังหวะผมรู้สึกว่ามันสามารถยิงมุกให้ขำได้มากกว่านี้คือมันอดเอาไปเปรียบเทียบกับทีมพันธมิตรไม่ได้อะว่าถ้าเป็นทีมพันธมิตรนะมันจะขยี้ฉากนี้ฉากนี้มันจะปล่อยเฉยฉากนี้มันจะขยี้ให้ฮาเพิ่มมันอดเอาไปเปรียบเทียบไม่ได้จริงครับแต่ทีมภาคก็ทำได้ดีนะมุกฮายิงออกมาได้ดีไม่ขาดฟังเข้าใจง่ายและตลกตามได้ทุกช็อตแต่วิธีการภาคมันให้ฟีลเหมือนดูละครมากกว่าดูหนังในโรงภาพยนตร์ครับฟังอย่างนี้ท่านผู้ชมอาจจะงงแล้วว่าเอ้าแล้วมันไม่เหมือนหนังโรงไงเขาก็ภาคให้หนังโรงดูอะคือจังหวะการปล่อยมุกที่มันไม่เกี่ยวกับบทพูดจริงๆครับจังหวะแบบนั้นอะคำพูดที่มันออกมารวมไปถึงเสียงแบล็กกราวด์บรรยากาศของบทพูดอะมันเหมือนดูละครมากกว่าดูหนังโรงครับแต่ที่พูดไปเนี่ยมันไม่แย่นะแค่เล่าให้ฟังเฉยๆว่าบรรยากาศมันประมาณนี้นักพากย์ภาคดีภาคสนุกแค่เสียดายว่าบางฉากเนี่ยมันน่าจะขยี้นะมันขยี้ให้ฮาได้กว่านี้อีกอะอะไรประมาณนั้นนะครับอีกส่วนนึงที่ผมชอบมากเลยคือมันไม่มี CG ไร้สาระในเรื่องนี้มากเพราะปกติหนังจีนชอบประโคม CG เข้ามาในเรื่องนี้เลยไม่มี CG ออกมาให้รกตาเท่าไหร่โดยรวมนะครับผมให้คะแนนภาพยนตร์เรื่องโยโลมวยย้วยมวยไม่ยอมมวยที่ 8.7 คะแนนครับ 8.7 ได้มาจากอะไรบ้าง 1. หนังมันมีคติสอนใจแน่นอนและปกติเนี่ยผมให้คะแนนเรื่องคติสอนใจเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่ได้สนใจเรื่องนี้เท่าไหร่นักจากการดูหนังนะครับแต่เรื่องนี้มันมีคติสอนใจจริงๆ 2. สปิริตนักแสดงมาเต็มแบบ 100% เลยเธอแน่มาก3. บทที่ทำออกมาได้ดีการแสดงที่ทำออกมาได้ดีฉากต่างๆเนี่ยทำออกมาได้แบบตลกแล้วก็สนุกไม่นอกเรื่องมากส่วนในแง่ที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่ดีนะแค่เป็นความไม่ชอบส่วนตัวนั่นคือบางฉากเนี่ยที่เป็นฉากถ่ายตัวละครเดินมันนานเกินไปถ่ายมุมไกลเห็นภาพนิ่งนานเกินไปมันตัดให้สั้นกว่านั้นได้แต่เขาเนี่ยอยากให้ฟิลอาร์ตบวกกับให้เพลงประกอบเนี่ยมันรันไปในขณะที่ฉากนั้นมันอยู่นิ่งเพื่อให้คนดูได้รับฟิลอารมณ์ของตัวละครได้มากยิ่งขึ้นผมรู้สึกว่ามันนานเกินครับแล้วมันไม่ได้มีแค่ฉากเดียวไงมันหลายฉากพอมันเยอะเข้าเยอะเข้ามันเลยรู้สึกว่าหนังมันยืดทั้งที่จริงๆแล้วหนังไม่ได้ยืดเลยอีกจุดนึงคือผมไม่ค่อยชอบซีนที่พาเลิศอิงไปถ่ายทำรายการทีวีผมว่าซีนนั้นมันดูปรุงแต่งมากเกินไปมันดูแบบไม่เรียวมันดูเหมือนโอกาสที่จะเกิดเรื่องแบบนี้ในชีวิตจริงได้มันน้อยมากจนดูแล้วเรารู้สึกว่าคงไม่มีใครเอาดารารับเชิญไปฆ่ากลางเวทีแบบในหนังเรื่องนี้อะไรประมาณนั้นนะครับและไอ้แขกรับเชิญที่เป็นพิธีกร2คนในรายการมันน่ารำคาญมากครับซีนนี้คือมันยาวแล้วก็มันดูแล้วรู้สึกรำคาญพอตัวเลยครับสำหรับผมนะคนอื่นอาจจะชอบแต่ผมรู้สึกว่าซีนนี้มันไม่โอเคเท่าไหร่ก็นั่นก็เป็นเหตุผลทั้งปวงที่ผมให้คะแนน 8.7 ครับเรื่องนี้สนุกนะใครอยากหาหนังตลกหนังสนุกหนังแก้เครียดดูสักเรื่องนึงบอกเลยโยโลแนะนำมากๆครับอาจจะไม่ใช่หนังแบบเด่นมากไม่ใช่หนังขึ้นหิ้งมากแต่ดูแล้วใจฟูซาบซ่านไปถึงซวงในจริงครับอย่าลืมไปรับชมภาพยนตร์เรื่องโยโลมวยย้วยมวยไม่ยอมมวยที่โรงภาพยนตร์กันนะครับ
เรื่องนี้มีฉากหลายฉากที่ผมไม่ได้เล่านะอยากให้ไปรับชมกันที่โรงภาพยนตร์เพื่อความสนุกและอรรถรสสูงที่สุดครับไปให้กำลังใจนักแสดงกันด้วยนะครับสำหรับกับผมนพพรชัยนพพรลงไปเลยวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับหากมีผิดพลาดการใดต้องขออภัยมาณที่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย